เป็นตำรวจอะไรยังไงคุณผู้ชมครับรวยเป็นร้อยกว่าล้านทั้งตัวของตำรวจเองตัวของภรรยาแล้วก็ตัวของลูกนะครับถูกกระจายเงินฝากทรัพย์สินอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับร้อยกว่าล้านจนท้ายสุดเนี่ยศาลสั่งยึดนะครับการยึดเนี่ยมันไม่ใช่ยึดกันง่ายๆนะครับคือคนที่เขามีทรัพย์สินแบบนี้คุณต้องแจกแจงได้ว่าคุณหาเงินมาได้อย่างไรคุณมีที่ดินมีมรดก ตกทอดกันมาหรือเมียทํางานเป็นนักธุรกิจแต่นี่แสดงว่าตอบไม่ได้และถ้าตอบไม่ได้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมว่ามันมาจากไหนล่ะครับซึ่งสังคมไทยก็พูดถึงตํารวจกับเรื่องของผลประโยชน์มาโดยตลอดนะครับคือมันเป็นคดีในวันนี้ปปชเขาแจ้งออกมานะครับว่าหลังจากปปชมีมติชี้มูลความผิดนะคนนี้เลยฮะพลตำรวจโทสมหมายเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจรภูธรภาค8นะเป็นรองเองนะ มีพฤติกรรมล่ำรวยผิดปกติแล้วก็ส่งไปให้อายการสูงสุดไปถึงสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อให้สารเนี่ยสั่งให้ทรัพย์สินที่ล่ำรวยผิดปกติตกเป็นของแผ่นดินคือเขาสงสัยแล้วว่าคุณไปเอาตังเอาทองมาจากไหนเนี่ยนะสุดท้ายสารก็สั่งยึดนะยึดหมดเลยครับทั้งตัวของเนี่ยพลตำรวจโทคนนี้ภรรยาแล้วก็ลูกนะคุณผู้ชมครับอืมก็คือล่ำรวยผิดปกติอ่ะ แต่เดี๋ยวมันจะขยายผลไปสู่คดีอื่นๆหรือเปล่าต้องมาดูนะครับว่าเฮ้ยคุณไปทุทจริตหรือเปล่าคุณไปปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือไปทําอะไรมาไงมาหรือเปล่าร้อยกว่าล้านน่ะนะเงินเดือนต่อให้เป็นถึงระดับพลตํารวจโทรรองผู้บัญชาการภาค8นะครับมันจะเท่าไหร่กันเอาตรงๆนะแล้วไปมีได้ยังไงนะรล้านสองแสนเ่นหกพันสบบาทนะ เอาทรัพย์สินในในในส่วนของพลตำรวจโทสมหมายนะฮะมีโฉนดที่ดินห้าล้านหกนะโอ้เงินฝากออมทรัพย์ตำรวจที่จังหวัดชุมพรสิบสามล้านนะครับนะแล้วก็มีอ,อมทรัพย์อีกที่หนึ่งสองล้านอันนี้ตัวของตำรวจที่เป็นมีศักดิ์เป็นสามีกับเป็นพ่อเนี่ยยังเท่านี้นะไปดูภรรยากันบ้างนะโอ้โฉนดที่ดินสี่ล้านนะครับ อีกแปลงหนึ่ง13บล้านเก้าแสนอีกแปลงหนึ่งเป็นตึกแถวแปดแสนนะที่ดินอีกห้าแสนคอนโดบรูสองล้านเจโอ้เมียนี่ไม่ธรรมดาสุดนะเงินฝากบัญชีออมทรัพย์พิเศษในสากรออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพรเอาไปไว้ตรงนั้นนะครับ54าสิบสีล้านหกแสนบาทบางคนเขารวยที่ดินนะเขาก็ได้มาจากปู่ย่าตาทวด อันนี้รวยเงินสดเลยนะะสามีมีสิบกว่าล้านภรรยาเนี่ยห้าสิบกว่าล้านแค่เงินสดนะของสองคนเนี่ยนะครับปาไปเจ็ดสิบล้านคนรวยๆมากๆบางคนเขายังไม่เก็บไว้เลยนะเงินสดเนี่ยนะอันนี้ว่าตามตรงนะครับโอ้ยังไม่หมดนะเนี่ยยังมีเงินฝากออมทรัพย์อีกแปดล้านเงินฝากตำรวจสิบเก้าล,ล้านโอ้อะไรไม่รู้เยอะไปหมดนี่ก็เป็นร้อยล้านแล้วนะครับเนี่ย นะเงินฝากสองผัวเมียเนี่ยนะครับนอกจากนั้นในส่วนของลูกนะครับก็ยังมีอาคารชุดคอนโดหรูอ่ะแปดล้านเจ็ดในกรุงเทพนี่แหละนะโอ้โหลูกนี่ลูกลูกลูกอ๋อลูกจะมีคอนโดลูกไม่ค่อยมีเงินสดเงินสดจะอยู่กับเมียหรืออยู่กับแม่เกือบร้อยล้านนะครับส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เป็นเงินสดหมดเลยเห็นไหมฮะส่วนใหญ่เป็นเงินสดหมดเลยมันก็เลยทําให้สงสัยว่า เฮ้ยเงินสดไป,ไปเอามาจากไหนคนมีเงินคุณไปค้าขายอะไรมาคุณไปทํามาหากินอะไรมาคุณถึงมีเงินสดเยอะขนาดนี้ถ้าเงินสดจะเป็นร้อยล้านนี่นะคุณคุณไปขายอะไรวะทําไมมันปีร้อยกว่าล้านคุณผู้ชมเนื่องไหมครับมันไม่ใช่มีกันง,ง่ายนะครับเงินสดเนี่ยนะบางคนก็มีอสังหานั้นก็ส่วนไปส่วนหนึ่งอาจจะซื้อมาอาจจะตกทอดมาแล้วคุณทําธุรกิจอะไรคุณหาเงินสดเก่งขนาดนี้เนี่ยนะศาลสั่งยึดทรัพย์เรียบร้อยครับ ร้อยสามสิบหกล้านแปลกๆนะคือตอบไม่ได้ก็ต้องบอกว่าล่ำรวยผิดปกติสอบไปในทางไม่ดีก็ยึดไว้ก่อนนะคนดีๆทั่วไปหาเงินได้ตั้งร้อยกว่าล้านผมว่าเขาชี้แจงได้นะเขาต้องชี้แจงได้สิเหมือนเราๆท่านๆนะครับทํางานทุกวันผมขายของทุกวันไปอ่านข่าวไปทํานู่นทนํานี่มันก็ชี้แจงได้อยู่แล้วว่าเงินแต่ละบาทแต่ละสะตางค์มันมาจากตรงไหนชี้ไม่ได้เขาก็ยึดนะครับแล้วเป็นตํารวจ จะมีอย่างนี้เยอะไหมครับเนี่ยคุณผู้ชมคิดว่าโอ้โหอึ้งทึ่งเป็นอย่างมากเลยครับหากคุณผู้ชมต้องการสนับสนุนยุคนะครับวันนี้ผมมีผลิตภัณฑ์ใหม่มานําเสนอนะครับนั่นก็คือแกงหังเลนะครับเนี่ยฮะแกงฮังเลสูตรเมืองปัวจังหวัดน่านนะครับเป็นสูตรของแม่คานะครับแม่คํานี่ก็คือแม่ของผมเองนะครับชุดละแค่เพียง195บาทนะครับน้ำหนักไม่ต่ำกว่า300กรัมนะครับหากคุณผู้ชมสนใจก็สามารถ พิมพ์คขาว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาได้เลยนะครับหรือไม่ก็กดเข้าไปในอินบ็อกซ์กล่องข้อความเพจอีซี่ยุคนเพจนอร์ม l ลยุคนหรือว่าเพจอีซี่นิวได้เลยนะครับหรือถ้าไม่ชัวร์นะครับด้านล่างคลิปที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะักขณะนี้จะมีลิงก์ไลน์อยู่นะครับเป็นลิงก์ไลน์ของร้านยุคนนะครับสามารถกดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เลยนะครับชุดละแค่เพียง195บาทน้ำหนักเยอะเลยนะฮะไม่ต่ำกว่า350กรัมนะครับทำสดใหม่นะครับเป็นสูตรเมืองปัว จากจังหวัดน่านและก็เป็นสูตรแม่คานะครับแม่คำนี่ก็คือแม่ผมเองผมกินมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ผมภาคภูมิใจที่สุดนะฮะเพราะว่าผมแม่ผมทาให้ผมกินเนี่ยนะครับตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับแกงฮังเลถ้าใครเป็นคนเหนือหรือคนที่เคยรับประทานอาหารเหนือเนี่ยจะรู้เลยว่ารสชาติมันเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับมันจะอร่อยเป็นอย่างมากและผมก็คัดสรรวัตถุดิบอย่างดีมาให้กับคุณผู้ชมด้วยนะครับนี่ฮะ หนึ่งชุดจะใส่กล่องพลาสติกอย่างดีนะฮะเอาไปเวฟได้เลยนะครับหนึ่งชุดนี้ใส่กล่องพลาสติกอย่างดีชุดหนึ่งแล้วนะครับแล้วด้านในครับขอนะฮะก็จะมีถุงร้อนถุงเย็นนะฮะเห็นไหมครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้ก็จะมีถุงร้อนถุงเย็นนะครับที่ผมซื้อมาแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็ซีนอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ถึงจะบรรจุนะบรรจุเสร็จห่อบับเบิลอีกนะครับเพื่อให้ของที่จะไปถึงคุณผู้ชมเนี่ยนะครับมันดีที่สุดเห็นไหมฮะสีสันน่าทานมาก นะครับสี่อันนี้ออกมาจากช่องฟรีดนะครับนะมันก็จะเป็นไข่ดิดหน่อยแต่ถ้าคุณผู้ชมได้ไปแกะออกจากถุงพลาสติกเนี่ยนะครับแล้วก็เทใส่เ,เนี่ยเนี่ยกล่องพลาสติกเนี่ยนะฮะหรือจะชามที่บ้านคุณผู้ชมก็ได้นะครับจะไปอุ่นบนเตาแก๊สหรือจะไปเวฟอย่างง่ายที่สุดนะฮะก็พร้อมรับประทานได้เลยนะครับนี่ฮะผมก็เน้นขายของกินนะครับขายของชุมชนไม่ได้ไปแบมือขอใครนะครับเป็นของที่อ,อ,อ,าอาชีพสุจริตอ่ะ นะครับแล้วที่สําคัญผมาภาคภูมิใจมากเพราะว่าแกงเลนั้นเป็นสูตรต้นตํำรับของที่บ้านผมเองนะครับของแม่คาและผมก็กินมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับส่วนใครที่จะมาว่าผมอ่านข่าวแล้วก็มาขายของนะครับเอ,อากินอย่างนี้อะไรแบบนี้เนี่ยนะครับผมก็ไม่รู้จะไปต่อปากต่อคําหรือว่าเอามาคิดเล็กคิดน้อยทําไมนะครับผมทํามาหากินสุดจริตไอคนที่ว่าผมนั่นสิครับคุณวันๆเนี่ยบ้านคุณรวยใช่ไหมไม่ต้องทํามาหากินใช่ไหม นะครับไม่ต้องทำงานหากินใช่ไหมคุณดูสื่อทุกสื่อดูทีวีทุกช่องดูทุกสถานีเขาก็มีโฆษณาหมดมีสินค้ามากมายกว่าผมซะอีกนะครับทุกช่องนั่นแหละครับเขาก็มีโฆษณาเขาก็มีสินค้าที่ต้องเอามาขายเอามาอะไรแบบนี้ผมกับแปลกใจนะครับว่าพอเป็นยุคคนปุ๊บนะครับบอกว่าเอ้ยเป็นอ่านข่าวขายของเอาแล้วคุณดูทีวีทุกวันเนี้ยนะครับเขาไม่ขายของเหรอครับนะ คนเขาอ่านข่าวก็มีของโฆษณาอยู่เต็มโต๊ะไปหมดบางรายการก็มีโฆษณาขายของพูดเป็นล่ําเป็นสรรพักโฆษณาเขาก็ขายของนึกออกไหมครับผมก็เลยแปลกใจว่าเฮ้ยแล้วทําไมพอเป็นผมเนี่ยแล้วผมก็เลือกแต่ของชุมชนนะครับของชุมชนหมายความว่าชุมชนก็ได้ประโยชน์ด้วย หลายอย่างที่เป็นของติดอันดับนะขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นแหนมไม่ว่าจะเป็นไส้อั่วนะครับต้องกราบขอบพระคุณคุณผู้ชมอย่างสูงเลยนะครับส่วนอันนี้เป็นแกงเลนะฮะแกงเลนะครับน้ําหนักไม่ต่ํากว่า350กรัมเห็นไหมะเนี่ยครับอันนี้มันจะเป็นออกมาจากช่องฟรีซนะครับมันก็จะแข็งๆหน่อยนะเนี่ยครับอร่อยแน่นอนครับอร่อยแน่นอนเป็นอาหารเหนือที่มีชื่อเสียงนะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจสนใจเข้ามาเนี่ยมันจะบรรจุกล่องแบบนี้นะครับ พิมพ์ว่าสนใจสนใจเข้ามาได้เลยนะครับหรือไม่ก็เข้าไปในอินบ็อกซ์กล่องข้อความนะครับหรือไม่ก็ด้านล่างครับชัวร์สุดจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมกดเข้าไปในลิงก์ไลน์แล้วก็กดเ,เข้าไปสั่งซื้อแล้วก็พูดคุยกับทีมงานได้นะครับหรือถ้าคุณผู้ชมเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับอาจจะอยากสอบถามทีมงานเพิ่มเติมด้วยก็ได้นะครับว่ามีสินค้าอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าตอนนี้มีหลายเมนูหลายรายการเลยนะครับส่วนแกงเลนี้กล่องละ195บาทเท่านั้น หากคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจสนใจเข้ามาได้เลยนะครับผมยุคนก็มีจุดยืนชัดเจนนะครับเป็นสื่อเป็นปากเป็นเสียงให้กับชาวบ้านนะครับสไตล์แบบนี้แหละอ่านข่าวนะครับแล้วก็มีองค์กรมีทีมงานโอ้มันมีค่าใช้จ่ายคุณผู้ชมครับเราจ้างคนมาอยู่กับเราเ่ยนะครับเขาก็เขาก็มีพ่อมีแม่มีลูกมีหลานมีมีสามีมีภรรยานะครับก็ต้องหาเงินแล้วก็ต้องหาเงินเนี่ยนะครับมาดูแลเลี้ยงดูทุกคนนะครับแล้วก็ ต้องมีสวัสดีกงสวัสดิการอะไรค่าเดินทางอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือโอ้เดือนหนึ่งก็หลายแสนบาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อ่านข่าวด้วยนะครับแล้วก็เอาของชุมชนของดีของอร่อยเนี่ยมาฝากไว้กับคุณผู้ชมนะครับเผื่อจะสนับสนุนยุคนอีกหนึ่งช่องทางและก็ทีมข่าวยุคนกราบขอพวกคุณอย่างสูงครับที่เอ็นดูแล้วก็ให้การสนับสนุนมาโดยตลอดครับ